9ขวบ9ขวบค่ะป.ป3ป3ชื่อชื่อข้าวหอมในนี้ไม่มีเขียนชื่อไว้เลยมีแต่รูปบัตรนักเรียนเขียนหน่อยได้ไหมคะชื่อตนเองหน่อยเขียนชื่อเป็นท่านแรกนั่นแน่ตัวหนังสือสวยนั่นหน้าตาหนูแต่สวยไหมเนี่ยฮะสวยสวยแน่นะแน่นะแน่นะโอเคชมแล้วแหละหนังสือก็สวยแม่ถ้าจะอ่อนนี้อ่านนึงว่าไงเนาะพรเรื่องยิงพรณชาเหล่างามพรพระอะไรนะด้วยพรณชาเหล่างามพรณชานัดเขียนอย่างนี้นะต่อไปนี้นะมีตรงนี้นะลูกนะไม่หาหน้ากากนะครับไม่ใช่จุดนะได้ไปมันกันนะแต่ไม่ใช่จุดนะคะโอเคนะดีมากนะมาที่นี่มาถึงลูกงอกอยากจะให้ลูกงอกช่วยหนูเรื่องอะไรลูกหนูหายใจได้ข้างเดียวแล้วก็เลือดกำเดาไหลบ่อยๆแล้วก็นอนกดเลยข้างไหนที่มันหายใจไม่สะดวกซ้ายหรือขวาบางทีมันก็สลับข้างโอเคเดี๋ยวนี้มีไหมพี่นาที่เดี๋ยวนี้มีไหมคะเดี๋ยวนี้มีนะสังเกตนะลูกนะดูนะลุงหน่อยช่วยหายใจได้ทั้งทั้งสองข้างนะคะโอเคเข้าใจจบกันแล้วนะช่วยถามว่าโทษครับหายใจสองข้างได้หายใจสองข้างรูจมูกเท่ากันยัง3 2ไม่ได้แล้วฮะได้แล้วจริงเหรอจริงเหรอจริงเฮ้ยแปลกไหมลูกแปลกแปลกหายใจสองข้างได้แล้วอ่ะเหรอเฮ้ยใจลุงออกเป็นคนที่น่าตบมั้งไหมลูกลองตบสิอ่ะตบเลยดีไหมตบแล้วสบายมือไหมน่ะสบายมือเนาะสบายมือนะนอกจากจมูกที่หนูได้รับแล้วอยากให้ลูกหมอช่วยอะไรต่อลูกหนูนอนกดแล้วก็เลือดกำเดาไหลแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยภูมิแพ้แพ้อะไรเนาะคำว่าภูมิแพ้ลูกแพ้อากาศเหรอคำพูดนี้ใครเป็นคนบอกว่าหนูเป็นภูมิแพ้แม่บอกมาแม่บอกมาแม่บอกมาแม่ไปรู้ไปจากไหนไม่ทราบก็ตอนนั้นไปหาหมอแล้วแม่บอกว่าแล้วหมอกับแม่ก็บอกพร้อมกันเลยว่าหนูเป็นภูมิแพ้แปลว่าคำพูดนี้มาจากหมอโอเคนะเอาล่ะคำถามมีว่าตื่นเช้ามาหนูไอจามไหมลูกช้าช่วยไม่มีแน่ใจนะคำถามต่อไปว่าเดี๋ยวนี้หนูมึนหัวไหมลูกไม่มึนแน่ใจนะโอเคหายใจได้ยาวไหมติดเต็มช่วงไหมคะไม่ค่อยไม่ค่อยนะเดี๋ยวนี้ดูสิครับไหมได้แค่ไหนได้ยาวเดียวได้ยาวอยู่นะดูนะลุงหมอจะช่วยจะหายจะได้ยาวขึ้นไหมคะดูนะโอเคจะช่วยนะที่นี่นะครับหนูหายใจเองนะจะยาวขึ้นกว่าเดิมไหมคะโอเคอ้าวเอ๊บหายใจธรรมดาลึกๆเอ๊บแม่ปึ๊บน่าแค่นี้พอแล้วจ้าถามว่าหายใจได้ยาวขึ้นหรือเปล่าคะยาวขึ้นจริงเหรอจริง
่ใจแน่ใจแปลว่าภูมิแพ้ที่เคยพูดถึงตรงนั้นหายแล้วจ้าหายเหรอเออหายต่อไปหนูไม่เป็นอีกแล้วจ้าดีไหมดีและนอนกรนก็จะไม่กรนด้วยค่ะกำเดาที่ออกไหลออกมาก็จะไม่มีแล้วจ้าลุงหมอช่วยเจ็บทั้งหมดเลยดีใจไหมดีใจโอเคหนูเรียนหนังสือดีไหมลูกดีคะแนนหนูที่หนูได้หนูได้ไงได้ดีได้ได้เกรด4ทุกวิชาเลยได้เกรด4ทุกวิชาเลยค่ะดีจังเลยรักษาไว้นานๆนะนะทุกวิชานะคะต่อไปนี้นะค่ะหนูจะเป็นคนเก่งตลอดค่ะเป็นคนดีด้วยนะคะจำลุงหมอเอาไว้ด้วยนะดูสิลุงหน้าตาเป็นไงจำไม่แม่นนะถ้าไปเจอที่ตลาดโชว์ตลาดแห่งกระโดดถีบเลยลูกนะโอเคเนาะพอใจไหมคะจงให้คะแนนความพอใจตัวเองหนูได้คะแนนเต็ม10หนูได้กี่คะแนนบอก9คะแนนเยอะเหรอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ99% อันแน่ฟังให้ดีคะแนนเต็ม10หนูบอกว่าได้9คะแนนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้เท่ากับ 90% จ้าอนาคตหนูจะเรียนเรื่องของเปอร์เซ็นต์บวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์จำลูกบวกลบคูณหารเศษส่วนเปอร์เซ็นต์ทศนิยมก่อนแล้วมาเป็นเปอร์เซ็นต์หนูจงเรียนใน3 4 5 6อย่างนะคล่องไหมคะแล้วหนูจะเป็นคนเก่งวิชาคณิตศาสตร์โอ้ได้ค่ะได้เลยดีใจด้วยค่ะจะเพิ่งไปค่ะนี่หลอดสดก่อนด้วยลืมไม่ใช่ลืมไม่ได้จำโอเคจิ๊บจิ๊บเอาละจิ๊บจิ๊บดีใจด้วยครับ